บอกแล้วว่าสิ่งที่อยู่ที่โพไซดอนก็ให้ควรให้มันอยู่โพไซดอนเออใส่ได้พอดีเลยอ๋อพอดีเลยเอาไว้เดี๋ยวไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวรายการหนอนหนังรีวิวเนี่ยเป็นรายการที่ยังไงครับพอดีไม่อยากดูก็ปิดไปอยู่กันรายการรีวิวหนังหยาบบ้างสาระบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างปะปนกันไปแล้วเราก็มันแน่นอนทั้งคลิปทั้งคลิปจะมีแต่ความบันเทิงมีทั้งบ้านของคำถามว่างครับทำไมรีวิวแต่หนังตลาดวะไม่รีวิวหนังอินดี้ไม่รีวิวหนังอาร์ตหนังดูยากๆบ้างเลยโถไอ้พวกปากทำอย่างเงี้ยไม่มีทางพัฒนาไปได้ไกลหรอกไอ้พวกชั้นต่ำไอ้กลัวบางทีกูอยากจะแบบมึงฟายหรือเปล่ามึงฟายหรือเปล่าคือพี่ขออธิบายว่ารายการรีวิวเนี่ยคนที่เลือกหนังให้เรารีวิวพี่ถือว่าเป็นคนดูเลือกเราคือคนรีวิวคนรีวิวเนี่ยต้องสามารถรีวิวอะไรก็ได้หนังที่ไม่มีเหี้ยอะไรให้พูดแม่งก็ต้องพูดได้มันคือการรีวิวและอีกอย่างนึงคือพวกเรามารีวิวเนี่ยไม่ได้ต้องการจะมาโชว์อะไรเราแค่ต้องการจะมาสร้างความสนุกถ้าสมมติหนังฝรั่งเศสเลยน้องชอบมากฝรั่งเศสไม่มีใครรู้จักเลยมึงดูแล้วมึงเก็บชื่อคิดคนเดียวดีกว่าไม่งั้นอ่ะมันไม่มีคนรู้จักไงแต่เรื่องนี้อ่ะมีคนพูดถึงมีการฉายทั่วประเทศเราก็ต้องรีวิวให้คนทั่วประเทศได้ดูกันว่าพูดชื่อปั๊บแล้วอ๋ออ่ะจะรีวิวทำไมหนังที่มีคนดูอยู่2คนมึงคุยกันเองดีกว่าไหมมึงไม่ต้องมาทำรายการอย่างนี้ดีกว่าไหมเปลืองทรัพยากรไหมเปลืองความเหนื่อยไหมมึงตัดเป็นกี่ชั่วโมงดีกว่าจะตัดเสร็จสักเทปมาเว้ยมึงต้องคิดหน่อยนะเว้ยบางทีคิดน้อยไปแล้วมาบ่นอะไรอย่างนี้ไอ้สัตว์หมุนอยู่ได้แต่ไปครับวันนี้เรื่องอะไรครับโน้เอานิ้ววาดคอไม่ได้ครับวันนี้มารีวิวเรื่อง Kingman นะครับผม The Golden Circle เลยกับพัดKingsman มันต้อง Kingsman สภาพบุรุษที่แท้จริงถ้ามันแบบนี้ใช่ชื่อร้านมันจะเป็น Kingsman สุดยอดเอ้ยภาคแรกเราได้รีวิวป่ะไม่ได้รีวิวดิพวกบางทีพวกก็ลืมไงภาคแรกเป็นไงบ้างมันหนังสายลับออกแนวแบบบู๊บู๊เบอร์นิดนึงมันจะแบบล้อเลียนหนังสายลับแล้วกันเอางี้ใช่ๆๆเหมือนเอาเจมบอนด์มาตลบใหม่อ่ะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในแบบของมันอ่ะใช่ใช่กลับมาพูดที่ภาค2ดีกว่าไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องเลทหรือเปล่าทำไมมันดูแบบดรอปลงนิดนึงมันดูสดใสขึ้นสดใสขึ้นดูแบบเป็นแนวเด็กๆนิดนึงพี่มองว่าภาคนี้อ่ะติ๊งตองภาคแรกเนี่ยความติ๊งตองมันก็ยังมีอยู่ภาคแรกมันไม่ใช่ไม่มีนะคือเราเห็นแต่แจ็คสันมาแต่งตัวฮิปฮอปแล้วก็มาอะไรนึกออกมั้ยจะกูจะปกครองโลกอะไรงี้วาเลนไทน์อ่ะอะไรเงี้ยมันก็ติ๊งตองแต่มันก็ยังอยู่ในเค้าเรียกว่ายังอยู่ในแง่มุมที่มันยังเป็นความจริงอยู่มันยังเป็นอะไรที่เราสามารถทำให้เขาเรียกจริงจังกับมันได้แต่ภาคนี้เนี่ยพี่มองว่ามันติ้งต้องไปเลยอ่ะมึงไปไกลเลยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคนไม่คิดอะไรเลยหนังแบบนี้เหมาะมากสำหรับคุณแต่พี่มองว่าถ้าเกิดเขาตั้งมาตรฐานมาด้วยภาคแรกแล้วเนี่ยถ้าภาคที่สองเขาทำแบบนี้พี่มองว่ามันถือเป็นการลดลงนะดามันดรอปลงนะสำหรับพี่นะใช่ใช่สำหรับพี่เนี่ยพูดเลยว่าพี่ชอบภาคหนึ่งมากกว่าแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเทคนิคเยอะมากการทำงานร่วมกันระหว่างโปรดักชันโปรดักชันแม่งไอ้เหี้ยแม่งเทคนิคบางเทคนิคมันควบคาบเกี่ยวแล้วมันดีไหมดีในเรื่องเทคนิคโอเคในรูปแบบของมันมันกลายเป็นเนี่ย Kingsman มันเป็นแอคชั่นในแบบของ Kingsman ไปเลยแล้วพี่ชอบภาคแรกมากกว่าเพราะว่าภาคแรกเรายังเห็นเด็กนะเกณฑ์การเดินทางของเด็กนะกว่าจะมาเป็นสายลับนะรู้สึกว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กคนนึงแล้วเราตามเด็กคนนึงไปภาคนี้มันเหมือนมาปัญญาอ่อนนะมันติ๊งต้องยิงกันน่ะมันมีความติ๊งต้องอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดเอ้ยอย่าเพิ่งปิดก่อนใครที่แบบโอ้พี่ด่าแล้วเนี่ยพี่ด่าแล้วเนี่ยอะไรดีๆอ่ะดีๆฟังก่อนคือเดี๋ยวเราจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทำไมถึงติ๊งต้องและอะไรถึงมันทำให้คะแนนลดลงไปครับไปเรื่องสั้นก่อนดีกว่าเรื่องสั้นส่งเข้าไปเรื่องสั้นเฮ้ยอีกซี่ได้แต่งกระลาดแล้วนะเฮ้ยจริงอะแฮร์รี่ก็ยังไม่ตายเรื่องของเรื่องเฮ้ยไม่สบายแล้วมั้งนายเทเลอร์มันก็เห็นจริงๆทำไมเห็นเนี่ยน่าจะสบายกว่าป่ะแบบไปสบายในโรงไงแบบว่าเข้าไปเห็นอุ้ยแฮร์รี่ยังไม่ตายโอ้ยสบายสบายสบายเฮ้ยแต่ว่าภาคนี้มีวายร้ายตัวใหม่นะป๊อปปี้จูเลียนมอร์อ๋อแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งมันจะออสตินพาวเวอร์อยู่แล้วเนี่ยเออใช่ใช่แม่งออสตินพาวเวอร์แล้วเนี่ย
เริ่มต้นครับผมเริ่มต้นคือเปิดมาเนี่ยเป็นพระเอกเนี่ยได้ขึ้นไปแบบอยู่ตำแหน่งของคาราฮัตแล้วของภาคแรกช่วงแรกมันเป็นฉากซีนต่อสู้เลยระหว่างพระเอกพระเอกกับใครครับไอ้ที่มันใช้มือเหล็กอ่ะจำไม่ได้เอาไอ้มือเหล็กเอาเป็นว่าสองวันนี้ก็สู้รัดฟัดเบี่ยงไอ้ตัวร้ายตัวนี้มันมาจากภาคเก่าด้วยนี่ตัวแรกมาจากภาคเก่ามันเป็นคนที่ไม่ผ่านบททดสอบที่ให้เป็นสายลับตรงนี้พี่ชอบมากฉากแอคชั่นเป็นซีนไล่ล่าเลยไอซีตรงเนี้ยพี่พูดเลยว่ามี CG ช่วยเยอะมากแล้วผมจะรู้สึกว่าเหี้ยตอนนี้เลยกันพี่ไม่ชอบมันสนุกแหละไอตัวแอคชั่นอะนะแต่ว่าตัว CG อ่ะมันมีคนแบบดูลอยๆมาเกาะอยู่บนรถอะไรเงี้ยมันไม่สวยอ่ะพี่นะคือไอซีนเนี่ยสำหรับพี่อ่ะมันอยู่แต่ว่ามันต่างจากภาคแรกยังไงภาคแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีมุมกล้องนะมุมกล้องที่มูฟเมนต์ของกล้องที่หวือหวาเหมือนกันแต่มันจะไม่ดูเป็น CG เยอะขนาดนี้ใช่อันนี้มันไม่ใช่แค่การถ่ายคนจริงนะอันนี้มันเหมือนกับปั้นโมเดลตัวพระเอกมาเลยอ่ะมันเหมือนเป็น 3D เยอะขึ้นซึ่งพี่มองว่าแม่งยิ่งไปดูนะไปดูเบบี้เวิร์ดไดเวอร์มาแล้วกูมาดูเรื่องนี้กูจะมีความแตกต่างเยอะดีนักเรียนเข้าไปดูมันมีความแตกต่างเยอะแต่ว่าเรื่องนี้คือ Kingsman นี่จะเป็นเสน่ห์อย่างนึงเวลาตอนสู้กันเพราะคือมันจะมีแบบมูฟเมนต์เยอะของกล้องไงที่บอกไงสวยสวยพี่รู้สึกพี่ชอบเนี่ยพี่ไอ้มูฟเมนต์พวกเนี้ยพี่ถึงบอกว่าเขาใส่มาจนมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของ Kingsman Kingsman แอคชั่นต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เท่านั้นปั้นกันชิบหายเลยนะตอนภาคแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคัทนี้พระเอกจะต่อยตัวร้ายจะรับมาแล้วพระเอกแทงมีดคัทแค่นี้แล้วค่อยไปต่ออีกแบบไม่ได้ถ่ายกันยาวๆซอยกันยิบๆเลยไอ้สไตล์เนี่ยได้มาจากตั้งแต่คิกแอสแล้วไอ้ตั้งแต่ผู้หญิงอ่ะน้องผู้หญิงน้องฮิตเกิร์ลฮิตเกิร์ลตอนเตะต่อยอะไรงี้แอคชั่นงี้เลยแสดงว่าสไตล์ก็ได้มานั่นแหละก็สู้รัดฟัดเปลี่ยนกันไปสักพักนึงจนในตัวร้ายเนี่ยกระเด็นออกจากรถไปละพระเอกก็หนีไปได้โดยที่ติดแขนไว้ด้วยนะมีอยู่ซีนนิดนึงที่มันไอ้ขยับรถด้านข้างซ้ำครับแอบซ้ำนี่นะกูแบบเกี่ยอะไรวะแหมไอ้ลูกคุณมึงก็จอดรอจอดรอคนก็จอดรอขยับยังไงโอ้ไปช้าๆเลยมันไม่ใช่ไปเร็วๆนั่นแหละหลังจากนั้นก็หนีลงน้ำไปเท่ที่ท่านี้ขับลงน้ำไม่ด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มาพบกับว่าเมียพระเอกเนี่ยคือเจ้าหญิงจากภาคที่แล้วเก็บเอาไว้นึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วไอ้เหี้ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระเอกเอารถกลับมาเก็บได้เรียบร้อยเนี่ยเราเห็นอย่างนึงว่ามีมือยังหลุดจากการต่อสู้อยู่มือของไอ้ตัวร้ายเนี่ยติดมาด้วยก็แฮกข้อมูลจากการแฮกครั้งนั้นน่ะมันคิงแมนแม่งโดนถล่มยับเลยคิงแมนเละหมดเลยเละที่ไม่ชอบที่สุดตอนที่มันฆ่าทุกคนแล้วอ่ะมันไปฆ่าตัวละครสำคัญอย่างล็อกซี่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบมีบทบาทจากภาคที่แล้วพอสมควรช่วยเยอะพอตายภาคนี้ตายเหมือนแบบเป็นเศษขี้หมาเขาไม่ต้องการแล้วก็เลยเกลียดทิ้งไปเงี้ยจำได้ว่านั่งเล่นคอมอยู่แล้วก็กระโดดท่าทางเหมือนรอดด้วยแต่กูดูจากสภาพข้างนอกไม่น่ารอดแล้วจบนั้นดีเลยในอันระหว่างนั้นก็จะมีฉากที่ไปกินเลี้ยงรู้จักพ่อแม่ของนางเอกคือพ่อแม่นางเอกตอนนั้นก็ฮาไปดีคือเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีการตายที่พี่มองว่ามีหลายครั้งที่ยัดเยียดมีหลายครั้งที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ต่อมาก็คือพระเอกก็ไปเจอกับเมอร์ลินเหลือแค่เมอร์ลินตอนนี้เหลือแค่เมอร์ลินกับเอ็กซี่ชอบอย่างนึงตรงที่เอ็กซี่มันยังมีความเขาเรียกว่าสงสัยไอ้เหี้ยแม่งทุกคนมันตายหมดรู้ได้ไงว่าอะไรอย่างนี้มึงหรือเปล่าเมอร์ลินมึงเป็นคนทรยศหรือเปล่ามันมีให้เล่นนิดนึงอะไรเงี้ยถือว่าโอเคฮะมีเบาะแสสุดท้ายถ้าเกิดโรกาวินาศหรืออะไรอย่างเงี้ยคิงแมนมันจะมีที่สุดท้ายก็เลยไปที่ฐานฐานครับลงไปห้องรับห้องเหี้ยอะไรสุดท้ายเอานั่นแหละจนไปเจอกันเล่าเจอเป็นเล่าเล่าเขียนว่าสเตทแมนเป็นเล่าเขาเรียกบารันดีวิสกี้หรืออะไรประมาณนั้นกูฮาอยู่นะพอหยิบเล่างงเราต้องทำไงว่าเราต้องดื่มเพื่อเป็นดื่มกันจริงจังอันนี้ฮาตลกอยู่ตลกอยู่ตัวเนี่ยตลกดีมันได้โมเมนต์สองคนนี้อย่างนึงก็คือช่วยให้มันดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นเลยกอดคอกันกินเหล้าไอ้เหี้ยนั่งปวดทุกข์กันอ่ะเมาไอ้เนี่ยผมมองว่าตลกสุดในเรื่องแล้วใช่ตลกสุดแล้วถ้าหลังจากนั้นไปเจอสเตทแมนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกสาขาหนึ่งของคิงแมนคือสเตทแมนมันจะอารมณ์เหมือนกับCIA อารมณ์จะงั้นไอ้พวกนี้ชอบแบบนึงองค์กรพวกนี้มักจะมีอาชีพบังหน้าของสเตทแมนก็เป็นทำกันเล่ากันอะไรนี่
คันที่บอยอ่ะเมื่อคันที่บอยมันแบบเอ้ยทำเหล้าอะไรอยู่ฟาร์มไอ้เหี้ยฝั่งอังกฤษคนอังกฤษก็เป็นผู้ดีอังกฤษใส่สูทหน้าตัดสูทพี่จะนึกถึงแบบเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนวันพีซอ่ะมันจะมีเผ่าอ่ะมันจะมีกลุ่มอ่ะแล้วมันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละกลุ่มอ่ะชอบไอ้ตรงเนี้ยพี่ชอบลองคิดว่าฝั่งไทยจะมีอะไรมวยเหรอมันสังเกตเงินซึ่งดึงอย่างนี้ตลอดเวลาอีกอย่างนึงที่พี่จะตื่นตากับมันนิดหน่อยคืออาวุธไอ้พวกเศษแมงก็จะเป็นแซ่เซอร์เป็นซิก้าเป็นเหี้ยอะไรขโมยหน่อยเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยพี่ว่าแต่อันนี้นิดนึงแต่ไอ้องค์กรฝั่งสเตทแมนเนี่ยพี่มองว่าไอ้ตัวองค์กรมันไอเดียมันดีแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรอ่ะมันไอ้เหี้ยมันมีคนอยู่2คนไม่ใช่นี่ตรงนั้นมันใหญ่มากมันแฮร์รี่บารี่คนนึงแล้วก็มีไอ้เทนนิงเททัมแล้วมีมันมีแค่นั้นน่ะโรงงานใหญ่มากอ่ะนะแต่มันดูโรงงานใหญ่ๆมันโรงงาน CG เหี้ยๆด้วยใช่เกลียดมากโรงงานเหี้ยนั้นน่ะข้างนอกมันน่ะกูโคตรเกลียดเลยอ่ะนั่นแหละหลังจากนี้เห็นแชนนิงเจอแชนนิงกันทําละได้เจอแชนนิงกันทํามันก็มีการสู้รบปะทะกันนิดนึงเราก็ได้เห็นลายเส้นของคิงส์แมนอีกครั้งนึงจะได้รู้ว่าสเตทแมนแม่งเก่งใช้ได้เลยเก่งๆอยู่เก่งเขามีสไตล์ของเขาขับที่บอยนะนั่นแหละชอบอย่างนึงตรงที่หลังจากนี้แชนนิงในถ้ำแม่งไม่มีบทเหี้ยอะไรเลยจบแล้วไอ้เหี้ยและกูชอบอย่างนึงที่ไอ้ยิมพูดว่าชอบตรงนี้พูดถึงแชนนิงในถ้ำรวมๆเลยแล้วกันเขาอยู่บนโปสเตอร์แม่งทุกใบเคยดูของเขาจะทำรายการโปรโมทหนังเรื่องนั้นเอาดาราช่องนั้นๆพูดโปรโมทอันนี้จะเป็นโปรโมท Kingsman พูดถึง Shining Tatum อย่างเยอะพี่อะไรไอ้คนไงวิสกี้อ่ะไม่ถูกโปรโมทแล้วพี่อะไรไอ้นี่อยู่โคตรเยอะแล้วมันโคตรเก่งไอ้เนี่ยบทหลักเลยบทหลักเลยมันก็น่าจะถูกโปรโมทบ้างไม่การเลยใช่ไปเอ่ยถึงไอ้ Shining Tatum ไปพูดถึงคนที่ออกมาเต้น2ทีแล้วนอนอยู่ห้องแล้วก็มีคนนึงเจ็บบิ๊กเจ็บก็นั่นเหมือนกันหัวหน้าสเตทแมนเจฟบิชเชตก็โผล่มาประมาณแม่ง2นาทีได้แล้วที่โผล่มาคือพูดอย่างเดียวออกมาสั่งงานนะต้องสั่งงานตอนโปสเตอร์อะไรถือปืนไอ้เหี้ยหลังจากนั้นก็เราก็จะได้เห็นว่าแฮร์รี่ยังไม่ตายพบกับแฮร์รี่แล้วก็ความจำเสื่อมเขาย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ1ปีที่แล้วชอบอันนี้ชอบไอ้อันนี้ชอบพี่จะรู้สึกแค่ว่ายัดเยียดเอางี้แล้วกันเอาเขาให้ผลว่ามันมีเจลเหี้ยอะไรสักอย่างเราสามารถไปโปะหน้าแล้วก็รักษาสมองก็ได้อะเจลเป็นดูตลกมากแต่ครับเนี่ยไอ้เรื่องเจลเนี่ยพอมันมีเจลปุ๊บคราวนี้แม่งเขาเรียกว่าอะไรเส้นในการถูกเขาเรียกถูกทำร้ายมันจะหายไปเว้ยคราวนี้พระเอกโดนยิงหัวไม่เป็นไรแล้วเจลแปะเนี่ยอารมณ์นี่มันจะมานึกภาพว่าอีกหน่อยทะเลาะกันยิงหัวกันก็ตายทำไมมึงทำกาแฟหกอ่ะปั้งเจลอุดพอมันฟื้นมามึงทำกาแฟหกกูจำได้ไหมปั้งเจลอุดจางแค่ทุกวันเลยเนาะมันง่ายแล้วนี่ในการเขาเรียกว่าทำให้ความจำกลับมามันไม่ได้ยากเลยจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับภารกิจมันไปสืบค้นมาว่าเนี่ยองค์กรของมิสอะไรป๊อปปี้มิสป๊อปปี้เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ใต้ดินเลยขายยามีการตัดไปช่วงนี้พอสมควรแต่เล่าตรงนี้ฟังว่าคือไอ้มิสป๊อปปี้เนี่ยขายยาจนต้องแบบไปอยู่ที่รกร้างไม่มีใครเห็นอะไรนี้ก็คือกัมพูชามันเล่าให้ฟังตอนหลังนั่นแหละก็คือมันไปสร้างถิ่นที่อยู่ของตัวเองหลุดๆหน่อยอ่ะนั่นแหละที่จะไม่สามารถอยู่ในป่าได้ก็มีอันนี้บอกน้องว่าผมชอบเซตติ้งตรงนี้เท่สวยจริงถ้าเหมือนมีคนอยู่อะไรตรงนี้น่าจะเท่เข้าใจอยู่แต่ที่จะไม่ชอบอย่างเดียวคือในภาค2เนี่ยทุกอย่างมันจะดูปลอมๆอ่ะใช่มันจะปลอมๆทั้งเรื่องเลยปลอมภาค1ปลอมเพราะ CG หรือเปล่าผมมองว่า CG เป็นอะไรที่ขัดตาขัดใจผมมากมันปลอมหนังเรื่องนี้มันปลอมเพราะ CG ช่วยแก้บรรยากาศเยอะคราวนี้ไอ้ตัวมิสป๊อปปี้เนี่ยพูดนึงมันไปลักพาตัวมานั่นก็คือไอ้ต้นจอนกูจะบอกว่าไอ้ต้นจอนแม่งบทเยอะกว่าชันนิ่งเททัมไม่มีในโปสเตอร์แล้วไม่เอาไอ้ต้นจอนไปขึ้นหน้าโปสเตอร์เลยบทเยอะมากตัวจริงไอ้ต้นจอนตัวจริงเขาแก่มากครับพี่จำไม่ได้ตัวจริงแต่ก่อนเขาหน้าแบบนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ต้นจอนอ่ะก็คือเป็นอย่างนั้นด้วยนะเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นเหมือนกระเทยกระทงกระเทยก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่จะบอกกันนึงว่าไอ้ตอนแรกที่เราได้เห็นแวบแรกเฮ้ยมันตลกดีพักมึงแบบขยี้บทเขาเรียกว่าขยี้มุกเดิมไอ้ต้นจอนมันโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาด่ากูก็เลยคิดไวๆมันเยอะไปแล้วมันจะเหมือนกับเอาพี่เสกมาเล่นยังไงนั่นแหละพี่เสกมันโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาจนกูไอ้เหี้ยปกติเขาไม่ใช่นักแสดงมึงไม่ต้องมาโผล่อะไรขนาดนี้ก็ได้จริงๆแล้วพี่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่บทนี้เฉยๆมันเป็นตัวโจ๊กเฉยๆตัวภารกิจแรกที่ได้ไปรับก็คือต้องไปเค้นข้อมูล
จากแฟนจากแฟนของไอ้มือเหล็กแล้วก็ไปสืบค้นมาจากใน Instagram และ Facebook ง่ายดีเป็นเพื่อนร่วมชั้นไงอ๋อกูมี Facebook พอดีนี่ไงเมียมัน Facebook ว่าสุดไอ้เหี้ยได้อาวุธได้แบบอุปกรณ์มาที่เอาไว้รวมความลับใช้ถุงยางเอาไว้จิ้มหีต้องจิ้มนะไม่จิ้มไม่ได้แค่แตะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องล้วงเข้าไปปึ้งนี่คือเครื่องติดตามแต่ชอบตรงนี้ชอบตรงที่แบบพระเอกโทรไปหาเมียมันขอได้ไหมเล่าความจริงสารภาพนี้ถือว่ากล้องไม่ถ่ายถือว่ากล้องไม่ถ่ายมีไหมถ้าพีได้โอกาสอย่างนี้มึงจะโทรไปขอแฟนไหมครับโทรเย้ถือว่ากล้องไม่ได้ขอถือว่ากล้องไม่ได้ขอโทรไปถามก่อนมักไม่หลุดเลยเขาเรียกว่าอยู่เป็นหัวเราะไม่มีอะไรก็ไล่น้องเขาไปล้างหัวเราะมึงเงี้ยมากไล่น้องเขาไปล้างดีกว่าเดี๋ยวไปล้างอะไรล้างหีล้างหีรอเลยล้างหีรอเลยเช้ากลางวันมันมีฉากเขาเรียกว่ากราฟิกนิดนึงกราฟิกในที่นี้หมายถึงรุนแรงก็คือมันโซมหีเลยนึกออกมั้ยบอกไหลมาถึงหีเลยจริงๆไหลฟุบๆให้เราเห็นนิดนึงอะไรเงี้ยดังไปก็คือหลังจากนี้เนี่ยมิสป๊อปปินเนี่ยน็อกป๊อปปี้ป๊อปปี้มันออกมาเฉลยแล้วว่าฉันเนี่ยนะใช้ยาไว้แล้วนั่นได้ทุกคนจะเป็นโรคบูแลสมันจะบูแลสผลิตภัณฑ์ของฉันมีเชื้อพวกนี้หมดนี่ไงดูดติดเลยบอกแล้วว่าสิ่งที่อยู่ที่โพไซดอนก็ให้ควรให้มันอยู่โพไซดอนสิ่งที่อยู่ที่โพไซดอนก็ให้มันอยู่ที่โพไซดอนควรไม่เคยอยู่บ้านสวดมนต์ตลอดไปไหนเนี่ยไปโพไซดอนไปต่อเข้ามากูชอบจังลูกประธานนี่ก็ดีก็ชี้อะว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสาทายจริงสาทายแบบล้อเลียนอะล้อเลียนมันล้อเลียนแบบประธานที่มันอ้าวดีแล้วนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันปล่อยติดยาจะได้ตายหาไปหมดติดยาไม่ได้ตายหาเลยกูก็ได้มึงก็ได้ไอ้เหี้ยอาชญากรรมอีโคอีควายอะไรเงี้ยกูชอบไอ้เหี้ยประธานดีไหมได้มันเหมือนตัวละครที่เป็นโง่บนโง่อีกทีโง่บนโง่อีกทีหลังจากนี้เนี่ยตัวมิสป๊อปปี้เนี่ยจะให้ดูขั้นแรกนะทุกคนเนี่ยจะเป็นรอยฟ้าขึ้นมาขั้นที่2เนี่ยทุกคนก็จะเริ่มเต้นนะคะเออเขาบอกมาแล้วว่าเทนนิ่งเททัมเป็นแบดบอยประจำสเตทแมนกินยาเข้าไปชอบใช้ยาเข้าไปเป็นไงก็จะเห็นว่าเชนนี่ท่านนี่เต้นโอ้โหท่าเต้นคือเขาแสดงไอ้เมจิกไม้มาก่อนด้วยก็ท่าเต้นก็จะออกแนวประมาณยั่วยวนหน่อยหน่อยกวนแล้วตอนนั้นไอ้เหี้ยคือกูจริงจังกับหนังเรื่องเหี้ยนี้ไม่ได้แล้วแทนที่จะมึงคือไอ้เหี้ยโลกของโรคระบาดด้วยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงอะไรอย่างนี้แล้วกันมึงโอ้ทุกคนต้องดูแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วผลข้างเคียงคือทุกคนเต้นไอ้เหี้ยมันก็เอากันใหญ่เลยเห็นช็อตในโรงพยาบาลว่ามันจะมีบางคนด้วยสั่งยาค่ะสั่งยาหมอเอายาตัวนี้ค่ะยาค่ะแล้วบางทีแม่จูงลูกชายมาลูกชายมันก็หมอสั่งยาค่ะดูลูกฉันสิคะหน้าตอนนี้ใหญ่เนี่ยคือเขารู้สึกกูมันติ้งตองไปเลยอ่ะมันแบบไปเลยไปแล้วติ้งตองไปเลยอีกอย่างนึงมิสป๊อปปิ้งเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงซีนแรกที่มันแบบว่าพาลูกน้องมา2คนอะไรอย่างนี้ลูกน้องคนนึงแม่งทำพลาดให้คนนึงสั่งเอามึงเอาใส่เครื่องอันนี้เลยเอาใส่เครื่องบดเลยไอ้เหี้ยบดออกมาปุ๊บออกมาเป็นเนื้อเลยทำเบอร์เกอร์ได้เรียบร้อยเลยกูแบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้นี่ไอ้เหี้ยคือคิดกูบางทีกูก็ไม่คิดว่ามันจะอะไรกันนะนี่คือตอนดูในโรงไม่ได้ขำด้วยแต่มันขำตรงนี้กล้าเนาะอะไรเงี้ยกล้าเนาะเนี่ยเรื่องเนี้ยคือจะบอกอย่างนึงโทนภาคแรกอ่ะมันมีความหลุดอยู่แล้วหลุดแต่ยังอยู่ในความที่เราสามารถจริงจังกับมันได้ใช่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 พระเอกยังจริงจังพยายามจะฝึกให้มันผ่านอะไรเงี้ยเรื่องมันยังมีความจริงจังนะมันยังหลุดอยู่บนความจริงจังอ่ะเป็นหลักไอ้เรื่องเงี้ยนี่โดนยิงหัวมันก็เจลโปะได้แล้วมันแบบเป็นโรคเฮียอะไรก็มึงก็เต้นกันอะไรเงี้ยจับคนใส่เครื่องบดเนื้อออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยมันก็คือเป็นโรคระบาดนั่นคือโรคระบาดจับตายนะจับตายนะสภาพคนจะตายนี่คือสภาพของคนจะตายอันนี้มองได้2อย่างคนอาจจะบอกพี่ก็ฮาดีก็โอเคมองเป็นตลกไงเราไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่มองว่าไอการสำหรับการเล่าเรื่องนะน้ำหนักมันก็จะลงนิดนึงโทนหนังมันก็จะดูแบบติ้งต้องไปนิดนึงนะพี่ชอบอย่างนึงทุกครั้งที่พูดถึงแฮร์รี่อ่ะ
เอ็กซี่มันจะมีเรีแอคชั่นที่แบบน่าสงสารเออน่าสงสารมันจะแบบมันจะเหมือนจะร้องไห้เออมันเหมือนเป็นพ่อคนนึงมันก็เหมือนจะร้องไห้มันเหตุการณ์ที่มันไปปลุกเขาเรียกว่าปลุกความคิดอ่ะเออเอาความคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เออน่ารักดีพี่หมอใช่โอเคไม่ชอบไม่ชอบทางนี้ก็คือไปภารกิจที่บนภูเขาพี่บอกตรงไอ้ซีนพวกนี้มันดูเหี้ยหมดเลยอ่ะไอ้โรงงานเนี่ยโอ้มันปลอมอ่ะมันปลอมหมดเลยมันแบบดูแย่นะสถานที่พี่มองว่าเวลาที่ดูมันไม่จริงอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเอาเราออกจากเรื่องพอสมควรพี่มองว่ามันจะดูแบบ มันการ์ตูนอะทั้งที่ขึ้นภูเขาเออภูเขาจริงเว้ยเอออะไรอย่างงี้สักพักมันเข้าไปลงน้ำโอ้ยเฮียกินสกีล้นล้วนเลยเฮียโดยเฉพาะไอซีเต้นของไอชั้นนี้ในถ้ำมันโอ้เต้นเฮียด้วยแล้วมึงเต้นบนกินสกีรู้เลยเออเสียวอยู่นะว่าไอซีนี่มันที่ไหลที่มันตุกแล้วมันจริงมาป้าทาคอนชลาอยู่ข้างล่างพอดีมีคนชลาบอกว่ากูไม่ได้ขี้ข้องอย่างนี้มานานแล้วไอ้ขี้แตกใช่ไหมเออขี้แตกหลังจากนั้นก็คือเป็นฉากไล่ล่าแล้วคือมันเป็นหลบที่หลังกระท่อมใช่ใช่กูว่าแล้วแม่งหยิบหลอดยามาเพื่อเดี๋ยวแตกแน่เลยถือแบบซุ่มเสี่ยงซุ่มเสี่ยงเอามาชัดเจนแล้วมันเอามาหลอดเดียวมันค่อนข้างชัดเจนเนี่ยอย่างนี้เอามาถืออย่างนี้กูเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวมันเลี่ยนอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้หยิบมาสักสามสี่หลอดก็ไม่เป็นไรตัววิสกี้นี่เราได้เห็นมันโชว์เหนือก่อนซีนนึงเป็นซีนที่มันดูเก่งสุดละใช่ใช้เชือกตัดเอาโหมีตัดตัวขาดด้วยมันเป็นฉากกำลาเลยแล้วหลังนั้นก็ยิงตายเฮ้ยเอ็กซี่ก็ใส่เจลให้อีกเนี่ยก็รอดอีกก็ไม่ตายภารกิจสุดท้ายก็คือรู้แล้วว่าไอ้ฐานของป๊อปปี้อยู่ไหนก็เสิร์ชจาก GPS เจอกัมพูชากัมพูชาดังนั้นพวกนี้ก็ไปบุกกันก็คือจะมีไอ้เมอร์ลินเมอร์ลินไปบุกด้วยเมอร์ลินที่เป็นโอเปอเรเตอร์อยากจะเป็นภาคสนามบ้างมันไปพูดกับแฮร์รี่เบอร์รี่ประมาณว่าเดี๋ยวฉันอยากจะออกไปภาคสนามบ้างไอ้แฮร์รี่เบอร์รี่ตัวพูดแต่มึงไม่ได้ออกมานะสุดท้ายไปรับตำแหน่งนี้อะไรกูไม่ได้รู้สึกเกรงมึงนะมึงอยู่บนโปสเตอร์ด้วยนะแฮร์รี่เบอร์รี่เนี่ยดังนะดังนะก็มีฉากที่กูรู้สึกไม่ชอบเลยก็คือเมอร์ลินเหยียบกับระเบิดจริงๆพระเอกเป็นคนเหยียบด้วยเมอร์ลินช่วยเมอร์ลินช่วยก็คือไปเหยียบแทนเกาตัวเหยียบแทนอันนี้เป็นอะไรที่เขาคิดไว้เราจะมีสเปรย์ที่สามารถทำให้คุณออกจากระเบิดได้1วินาทีแหมมันพอดดีไว้ชัดๆไอ้ตัวสเปรย์เนี่ยแล้วไม่ใช่แค่1วินะได้ทีเดียวหมดแล้วหมดใจไปนะมันเหมือนหมดคือพยายามจะช่วยให้อ่ะมึงสร้างซีนขึ้นมาประเด็นของผู้กำกับก็คือจะต้องการซีนเนี้ยซีนที่บิ้วทุกคนแบบรักเมอร์ลินขึ้นมานี่ก่อนตายอะไรนี่สำหรับพี่มองว่าคิงแมนมันทำอุปกรณ์มาเยอะใช่ไหมคือมึงสามารถรักษาคนที่แบบโดนยิงสมองได้แล้วอ่ะไอ้แค่กับระเบิดเนี่ยไอ้ชัดพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรตายเพราะว่าเมอร์ลินเนี่ยจำไอ้ขวดเหล้าได้ไหมระเบิดสีฟ้าโอ้ไอ้เจลแบบนั้นไม่มีอุดระเบิดนี่มั้งเหรอแบบว่ากดใส่ปุ๊ดแล้วอะไรเงี้ยมันมีไม่ได้พกปืนหรือเปล่าคือตอนพี่รู้สึกว่าเขาไม่สมควรตายไม่อันเนี้ยมันยัดเยียดพี่มองว่าจะตายก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราต้องสร้างเหตุการณ์ให้มันดูน่าจดจำจริงใช่เราจำย้อนดูได้ไหมเรารู้สึกมึงเมคเซนส์ย้อนดูแม่งตายเรารู้สึกไอ้เหี้ยเสียใจร้องไห้อันนี้มันเหมือนกับว่ามีตอนจบไว้อยากได้ตอนจบแบบเนี้ยทำไมเดี๋ยวคิดสเปรย์หนึ่งวิดีแล้วพกกันไปกระป๋องเดียวสเปรย์หนึ่งวิกระป๋องเดียวคิงแมนสเตทแมนเลยนะเว้ยหนึ่งวิจริงอ่ะมึงทำได้หนึ่งวิ่งจริงอ่ะหลังจากนั้นก็บู๊กันเข้าไปช่วงนี้พี่ชอบอยู่มันดีมันตอนที่อยู่บนลานนะหน้าลานมันดีแม่งมีกระโดดเหมือนแบ็กวิดโอ้ยรัดคอมันหิงปุ้งปุ้งเป็นเสน่ห์ของเรื่องที่พี่บอกที่พี่ทอมบอกว่ามันจริงเนี่ยไอ้ซีนเนี่ยเป็นเทคนิคกับภาคแรกแล้วชอบคนละแบบกับในรถนะในรถมันเป็นทีดีเทคนิคเดียวกับไอ้นี่ซีนในโบสถ์อ่ะใช่ซีนในโบสถ์นี่เป็นโคตรพลังนะไอ้เหี้ยเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยหลังจากนั้นก็ไปสู้ไปเจอกับมิสป๊อปปินอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงไอ้หมาเนี่ยหมาเหล็กเนี่ยเอาเป็นว่าพี่หมอมันไม่ค่อยโอเคภาพที่แล้วเรามีผู้หญิงที่มันขาเหล็กนั่นน่ะขาเหล็กนั่นเออเรามันน่ากลัวนะผู้หญิงคนเนี้ยภาพนี้แม่งมันเหมือนแบบ CG เฉยๆ CG หมาเฉยๆก็หนี CG หมาอะไรเงี้ยมีให้ไอ้แอตตันจอนไปหลบหมาอยู่พักนึงแบบมึงอย่ากัดกูนะอย่ากัดกูนะมาติมันหลายๆโมเมนต์พี่นึกถึงไอ้พวกติงตองพี่นึกถึงไอ้พวกออสตินพาวเวอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันติงตองจะไปเกือบจะถึงตรงนั้นแล้วเกือบจะออสตินพาวเวอร์แล้วพี่ดูพี่รู้สึกมันดูสไปคิดมันเกือบอีกนิดนึงจะสไปคิดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวไอ้ตัวร้ายอ่ะ
แล้วตัวป๊อปปิ้นป๊อปปิ้นอ่ะคือถ้ามึงทำงี้โอ้โหใช่แล้วมินิมีมินิมีตัวเลยอ่ะหลังจากนั้นก็คือหมาตายไปแล้วสองตัวก็เหลือมิสป๊อปปิ้นคนเดียวถ้าจะหลุดอย่างนี้จริงๆให้จอห์นวิกมาเลยโผล่เลยพอหมาตายปั๊บจอห์นวิกมันเดินมาใครฆ่าหมากูกูว่ามันจะเป็นสแกนดี้มูฟวี่แล้วหลุดเป็นสแกนดี้มูฟวี่แล้วเนี่ยมีคาเมโอเยอะๆมีคาเมโอเยอะๆคนมาแบบเป็นคอสเพลย์แล้วเดินไปอันนี้พี่เข้าใจอย่างนึงคือไอ้ตัวมิสป๊อปปิ้นเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสมองอย่างเดียวมันมีสมองอย่างเดียวมันวางแผนเก่งอย่างเดียวหลบอย่างเดียวไม่มีอะไรก็สุดท้ายก็โดนมาจับหัวโขกทีนึงฉีดยาปุ้งตายเลยเรียบร้อยนั่นแหละตายก็บอกรหัสสุดท้ายก็มาเฉลยว่าไอ้วิสกี้เป็นคนสองหน้าประมาณว่าทำงานอยู่ในสเตทแมนแต่ว่าอยากให้ไอ้เนี่ยประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้อยู่พวกเขานะแต่อยากให้เขาประสบความสำเร็จอยากจะให้แบบเนี่ยให้มันให้พวกที่ติดยาเนี่ยตายหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าอดีตเนี่ยเมียเคยตายเพราะคนติดยาโดนพวกขี้อาก็ว่าอยู่ก็ว่าคิดอยู่หายไปไหนตั้งนานสักพักกลับมาพอกลับมาพวกพี่กำลังคิดด้วยนะคิดในใจนิดนึงว่าทำไมถึงตายว่าตอนจบมึงจับมันก็ได้นะมึงฆ่าแหละจริงๆแล้วควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกันไหมเขาคือเขาแค่เข้าใจในแบบอีกแบบนึงคือมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนเลวนะมันไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนเลวเลยมันคนดีถ้าเป็นพวกมันอ่ะยังพอว่าแต่นี่คือมันมีจิตใจก็โอเคอ่ะแค่มันไม่เห็นด้วยกับคนที่ติดยาอะไรเงี้ยฆ่าเลยฆ่าเลยตอนจบจมเลยงงมีคนเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่คิดเคี้ยอะไรเยอะว่าเฮียหนังแม่งก็สนุกไงดูสนุกไงเฮียมึงมาการเมืองมึงมาจิตใจคนอะไรยังไงพี่จะบอกว่าคือหนังเรื่องนี้ที่พูดกันหลายๆครั้งว่าเฮ้ยมันมีความจริงจังอยู่นะมันไม่ใช่แค่แบบบ้าบออย่างเดียวมันไม่ใช่ออสตินพาวเวอร์จะบอกว่าภาคแรกอะเรากลับไปดูวาเลนไทน์ไซมอนแจ็คสันมันต้องการจะหยุดโลกร้อนหยุดปัดไอ้การ์ดเฮาส์โปรเจกต์ไอ้เฮียอะไรมันอะภาคนี้ก็คือแบบเกี่ยวกับอะไรขายยาทั่วโลกอะไรเงี้ยมันมีความการเมืองความอะไรอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมันเน้นไปทางที่แบบสะท้อนอ่ะก็คือแบบว่าเสียดสีให้มากกว่านี้เหมือนอย่างตัวประธานให้พอดีอ่ะเนี่ยมันเสียดสีจริงๆโอเคดูเหี้ยจริงดูเหี้ยเลยจะบอกกันนึงช่วงนี้มันจะมีซีนผู้คนทั่วโลกเนี่ยไปรวมอยู่ในนั้นอ่ะที่ขังดูเหี้ยแล้วอีกเนาะดูเหี้ยเลยเป็น CG เรื่องเป็น CG ที่แบบจริงๆ Kingman ภาคแรกอ่ะสำหรับพี่แล้วอ่ะมันเป็น CG ที่มันมีความหลุดอ่ะแต่มันยังดูสวยนะไม่ใช่สมจริงนะหลุดแต่ยังดูสวยอยู่มันเข้ากับมูดของมันอ่ะแต่ภาคที่มันมี CG ง่อยๆเยอะอ่ะไม่ใช่ CG ง่อยๆเค้าเรียกว่าหลอกๆอ่ะหลอกๆมายิ่งแก้บรรยากาศแก้สถานการณ์แก้โลเคชั่นหลอกๆอ่ะเยอะมากแล้วก็ตอนจบยังไม่จบดีด้วยจบคือแต่งงานใช่มั้ยกาลาฮัดก็เหมือนจะต้องแบบทำงาน Kingman ต่อพระเอกก็ลามือถ้าภาคมีใช้นิ่งแทนถือใส่สูทเดินเข้าร้านสูทกูงงยิ่งกว่าหนังปริศนาอีกรวมไงเฮ้ยมันรวมกันแล้วไงตอนที่มันตกลงไงเอางี้เหรอไม่ไปประมาณว่าอ้าวก็คือจะให้เรารู้สึกยังไงกับเทนนิสในถ้ำว่ามึงหลับไปทั้งเรื่องเลยตื่นมาเต้นๆแล้วก็หลับต่อสุดท้ายก็โอมาเก่งนิดนึงอะไรนี้จบแบบทั้งเรื่องมันขี้ออกแบบติดๆนิดนึงพี่มองว่าเรื่องโดยรวมเรื่องนี้ยังอ่อนกว่าภาคแรกเยอะคือภาคแรกเขาปูมาหนักแล้วอยู่ภาคนี้เขามาซอฟก็เราก็ทำใจลำบากว่าแบบมันดูเบาไปเปล่าเบานี่หมายถึงเบาสมองเบาสมองเบาสมองออสตินพาวเวอร์ลอยมาออสตินพาวเวอร์นี่คือหลุดนะหลุดแบบมีย้อนไปลงย้อนเวลามั่วซั่วหมดเลยที่อะไรวะน่ะเจลยังไม่หลุดอีกเหรอเจลเนี่ยไอ้เจลไม่ตายนี่ยังไม่หลุดพลอยเหรอเสื่อมมีจริงแล้วระเบิดฟ้าเห็นไหมเนี่ยคนแม่งตายแข็งโรคระบาดนี่ยังไม่หลุดอีกเหรอโรคระบาดนี่คือคนจะตายนะแต่ภาคแรกมันจะดูโอเคกว่านี้นะใช่ภาคแรกพี่จะความรู้สึกว่ามันเหมือนคิกแอดผสมล้อเลียน007อ่ะนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะไป CG หน่อยพี่ทับเป็นไงเทคนิคเลยเทคนิคพูดรวมๆแล้วกันเพราะว่าภาคนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าภาคที่2เนี่ย Golden Circle เนี่ยโลเคชั่นไม่เหี้ยเยอะมากมันดูไม่ดีเยอะแล้วพี่แต่ค่อนข้างมันจะดูแบบปองๆเยอะสำหรับมันจะดึงเราออกจากหนังพี่ดูยังไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ทำหนังดูแบบเฉพาะคนดูคนดูอย่างเดียวพี่ดูไม่ออกแต่ก็เห็นว่ามันก็โล่งๆว่าชัดเจนถามนิดนึงตอนรถรู้ไหมว่าตรงไหนเป็น3Dบ้างตรงไหนเป็นพระเอกจริงๆบ้างรู้ไหมดูไม่รู้แต่จริงๆมันจะดูออกอยู่นะสวักอะแบบท่าทางอะคือทุกครั้งที่อยู่บนรถอ่ะเขาบอกว่านั่นซีจีหมดเลยไอ้ฉากเอาซีจีหมดเลยที่อยู่บนรถที่เกาะอยู่อะไรบนรถที่เห็นแล้วเยี่ยๆก็คือ
ฉากที่แบบว่าจะเห็นข้างหลังฐานอะที่มันจะมีเครื่องบินมีฐานใหญ่โล่งเลยคนไม่มีเยอะเลยมีแต่เครื่องบินจอดไอ้พวกฐานเลยมันจะไม่ดูไม่ดีไอ้ลงจอดเครื่องบินนี่แม่เหมือนงาน After Effects ง่อยๆเอาเครื่องบินแปะแปะแปะพี่ไม่ได้บอกว่าทำ CG แล้วมันไม่ดีแต่ตอนเนี้ยมันดูปลอมพูดถึงนิดนึงพูดถึงภาคแรกดีกว่าซีนแอคชั่นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเหมือนซีนในโบสถ์ที่พูดกันที่แม่งสู้กันตอนนั้นแหละตอนนั้นเราเห็นครั้งแรกมันตื่นตาตื่นใจนะอุ้ยปุ๊บอยากจะบอกว่านั่นคือโอเปเรตมือแล้วนะมันจะมีอยู่ทีนึงที่พี่แชร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับลิกแล้วเป็นลิกคอมพิวเตอร์เป็นโอเปเรตคอมพิวเตอร์ไอ้ลิกตัวนั้นน่ะที่พี่เคยแชร์เนี่ยมันจะเป็นขาเครนโอเปเรตแล้วเขาจะสามารถมาร์กไว้เลยว่าให้มันไปตรงนี้กี่องศาตรงนี้กี่องศาแค่กดจึ๊กแล้วมันวึดไปเลยแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นเขาใช้คนโอเปเรตแล้วใช้วิธีซอยคัตมันจะมีซีนหนึ่งที่ใช้เทคนิคนี้เยอะก็คือซีนตอนที่3คนมันสู้กันแฮร์รี่ไอ้เอ็กซี่แล้วก็วิสกี้สู้กันท้ายซีนนี้ใช่เยอะมันจะเป็นเหมือนลองเทคโอ้หมุนแต่อันนั้นไม่ได้ลองเทคนะอันนั้นคือถ่ายแบบเหมือนต่อยปุ๊บแล้วก็มาร์คแล้วก็จับท่าแล้วก็เข้ามาร์คเดิมแล้วก็ปุ๊บพอตากล้องเขาต้องแบบขยับไงเขาใช้เวลาทำนานมากพี่กำลังจะบอกว่าเฉพาะซีนแอคชั่นเนี่ยน่าจะใช้หลายวันเลยถ่ายซีนแอคชั่นอย่างเดียวที่ซอยคัดขนาดนี้แล้วคือมันมีการสปีดช่วยบ้างคัดตัดคัดเนียนๆบางจังหวะก็มี 3D ช่วย 3D ช่วยอย่างเช่นสมมติแทงทะลุก็เป็น 3D ช่วยให้ดูทะลุจริงๆในจังหวะที่เห็นแบบเห็นวูบแล้วก็แทงมือมันจะมีหลายๆครั้งที่แบบวูบชึกแล้วมันเห็นอย่างงี้อันนี้ก็เป็น 3D ช่วยมันผสมเยอะในซีนแอคชั่นของ Kingsman นะซึ่งพี่เลยบอกว่ามันคือบู๊แบบ Kingsman ไปเลยมันเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยเทคนิคเยอะถ้าให้พูดทั้งหมดไม่ได้มันเยอะมากในนั้นนะเอาเป็นว่านั่นแหละมีเพลงวิญญาณนั่งเพลงใช้เยอะที่เพลงใช้เยอะเหลือเกินเราดูเรื่องแรกมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้มันใช้ในซีนในโบสถ์แล้วมันแม่งสนุกชิบเป๋งใช่เอาใช่ตอนซีนในโบสถ์โคตรมันคือเพลงปีเบิร์ดป่ะตอนแรกพอมันเปิดเพลงในซีนในโบสถ์ปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งสนุกมากไอ้เรื่องนี้แม่งเปิดเพลงทุกอย่างเลยขับรถก็เปิดเพลงใช้เยอะเกินบางทีอะสกอร์ของภาคนู้นพอกว่าด้วยไม่ทำไมครับก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องก็ดูดรอปลงนะถ้าเทียบกับภาคแรกแต่ว่ายังสนุกดูได้อยู่ในระดับนึงไม่ได้แบบแย่จนแบบไม่แย่เลยดูมันตลกไปด้วยแล้วก็แบบมีบู๊ด้วยมันเบาสมองที่สำคัญที่พี่ทอมเบาดูจบอาจจะโง่ลงนิดนึงตัวละครก็มีคาแรคเตอร์ดีชายนิ่งในถ้ำอย่างนี้ใช่ไหมชายนิ่งในถ้ำคาแรคเตอร์ดีคาแรคเตอร์ชายนิ่งในถ้ำก็คือนอนในห้องเย็นนอนก็เมจิกไมค์สักนิดนึงแบบเมจิกไมค์หน่อยกูบางทีดูแย่กว่าสลิปม็อบเลยตายด้วยไม่ได้ตายด้วยแต่แบบไอ้เหี้ยทำอะไรเนี่ยถ้าอยากฉากที่เด่นที่สุดก็คือฉากบู๊ที่พี่ชอบทุกอย่างชอบแต่ที่ไม่ชอบที่สุดคือการพวกตัวละครตายแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เอาคะแนนแล้วกัน 7.5 คะแนนอ๋อEnjoyประมาณนี้Enjoyสำหรับพี่เรื่องนี้พี่ยังไม่ชอบถามว่ามันดูได้ไหมไปดูได้ดูเพื่อความสนุกไปดูได้แต่สำหรับพี่ยังถ้าสำหรับพี่นี่กูนั่งดูภาคหนึ่งอยู่บ้านดีกว่าอีกรอบนึงอะไรเงี้ยดีกว่านึกภาพไหมพี่จะรู้สึกแบบโอ้โหอะไรวะไอ้เหี้ยนี่คนสตาร์เว้ยไอ้เหี้ยเอ้ยพอเป็นโลกใช่ไหมเป็นกราฟิกขึ้นมาแต่กราฟิกนั่นเหมือนแบบเหมือนเอาเมจิกเขียนมามันเอาเมจิกเขียนจริงจริงก็มันจะเมจิกใช่ป่ะแล้วแม่งแบบบรรยากาศอะโหแม่งลอยเยอะมากอ่ะแล้วมันทำให้หนังดูราคาถูกพี่มองว่างั้นนะหนัง Kingsman เนี่ยเด่นๆที่พี่ให้เครดิตเลยสำหรับพี่ที่ชอบก็คือเทคนิคเรื่องซีนคิวมูนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องคนกับกองถ่ายกับเรื่องโพสเลยอ่ะมันต้องทำงานรวมกันเลยเอาง่ายๆพวกคิวแบบเนี้ยแม่งต้องสตอรี่บอร์ดไม่ใช่แค่สตอรี่บอร์ดแม่งอย่างเดียวมันต้องแม่งเฮี้ยๆมันต้องเป๊ะๆแล้วถามว่าเอนจอยมั้ยกูตลกมากกว่าไม่ได้เอนจอยตลกมากกว่ามึงแดกเบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์กันแล้วนะอะไรเงี้ยขอให้ที่ 5.5 คะแนนเรื่องนี้พี่มองว่าภาคแรกดีกว่าเยอะเรื่องนี้ถ้าเกิดมันมีซีนคีย์แบบตอนซีนในโบสถ์เนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านี้นะมึงอ้วกไหมไอ้เหี้ยก็คือมันน่าจะสนุกกว่านี้เขาจะพยายามทำแบบสิ่งเดิมอย่างเช่นซีในบาร์แฮร์รี่จะพยายามไปสู้แล้วไปสู้ไม่ได้จำอะไรไม่ได้ก็เปลี่ยนวิสกี้มาแบบโชว์เทพแทนอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามสร้างซีเดิมๆขึ้นมาพี่มองว่าอยากสู้มันไม่ได้น้องสู้เพราะอะไรไม่ได้แล้วเรื่องพี่บอกแล้วมันควรจะมีความจริงจังเรายังสามารถมองมันว่าจริงจังได้อยู่คือพระเอกเรายังรู้สึกพระเอกแม่งจะตายพระเอกแม่ง
เขาเรียกว่าหนังถ้าเกิดพระเอกเก่งทุกอย่างไม่มีจุดบกพร่องเขาเรียกว่ามันเดี๋ยวมันไม่ตายหรอกวันพันแมนอะมาทำอะไรไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็ไม่ตายหรอกโดนยิงหัวมันก็เอาไอ้เจลมาโปะดีอะไรนี่พี่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดลบเลยแหละด้วยความที่หายผลแฮร์รี่กลับมาด้วยตอนแรกเขาไม่คิดว่าตัวแฮร์รี่มันจะดังขนาดนี้ทำไมเอากลับมาเถอะนะไอ้เนี่ยมันก็ค่อนข้างหายผลค่อนข้างคูลให้จริงๆปล่อยเขาตายไปกับซีนโบสถ์นั้นก็โอเคแล้วไอ้เนี่ยไม่ต้องเอากลับมาก็ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นคิงแมนที่เท่โคตรๆอีกคนนึงใช่อันนี้ชอบส่วนตัวจะชอบการที่มีหลายๆไฟล์มันทำให้เรากลับไปคิดว่าเอ้ยไอ้เหี้ยฝั่งรัสเซียจะมีอะไรของเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนใต้เรามีแก๊งของคนใต้เราเหมือนบ้านดอนบ้านดอนแก๊งบ้านดอนบ้านดอนแมนบ้านดอนแมนบ้านดอนบ้านดอนแก๊งบ้านดอนพี่ก็เลยให้เรื่องนี้ที่ 6.5 คะแนนให้คะแนนกับเรื่องสั้นนะให้ของสมภักเกียรติใช่ไหมกูให้9เย็นสมภักเกียรติสมภักเกียรติชอบจักรจี้ตัวเองเปล่าสมภักเกียรติองค์สมภักเกียรติสมภักสมศพน่าเกลียดชอบตรงนี้เราเริ่มเปิดโดเนทกันแล้วนะครับเริ่มได้เห็นชื่อคนกันบ้างนะฮะเราตัดสินใจว่าเราให้เห็นคนดีกว่าคนที่เขาโดเนทให้มาแต่ว่าก็จะขึ้นเป็นช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรายการทุกชื่อนะครับขอบคุณทุกชื่อเลยแล้วโดเนทบางช่องทางอ่ะโดเนทมันจะมีข้อความอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีข้อความสามารถเขียนได้ได้เราก็เอามาขึ้นเหมือนกันมันจะได้เป็นขอบคุณกันเป็นคุยกันลองดูนะมาแชร์กันก็ฝากนิดนึงฝากอะไรครับฝากตัวเองช่วงนี้ก็อาจจะพูดเยอะขึ้นนิดนึงเพราะว่าหายจากอาการมึนแล้วไม่ดีแล้วนะพูดเยอะก็ดีแล้วนะจะกลับมาเหมือนแบบชานินันทัมยังอ้องๆอยู่จำแล้วไม่ค่อยได้อย่างนั้นก็เลยอยากจะขอโทษถ้าแบบพูดอะไรแบบยาวๆไปหน่อยขอโทษไม่ได้ขอโทษคนดูขอโทษคนตัดขอโทษด้วยแล้วกันถ้าพูดยาวเลยพยายามฝึกอยู่พยายามปรับอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะดีแล้วจริงๆมีสมองเริ่มกลับโอเคพอมีสมองเริ่มกลับสมองเริ่มกลับโอเคคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็ชอบไอ้น้องพีพูดเยอะๆนะมากกว่าโอละแต่เหนื่อยคนตัดเหนื่อยคนตัดนี้นั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยครับผมกับช่อง YouTube Extreme Entertainment นะครับผมแล้วก็ใน Facebook ก็มีหนังรีวิวไอ้ที่มันจะเทนเมนต์เหมือนกันอัปเดตข่าวสาร Subscribe ด้วยข้างล่างอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะแจ้งเตือนตลอดว่าแบบมีคลิปใหม่นะเราเขาจะมีฝรั่งเขาจะมี notification squad เรื่องแม่เป็นหน่วยแบบหน่วยมาแบบกลุ่มแรกอ่ะว่าพอลงปุ๊บมันจะเป็น notification squad ที่อะไรเงี้ยแหละก็คนกดไลค์กันบานเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีทุกสัปดาห์แล้วไม่ต้องกลัวมีให้ดูกันหายคิดถึงโอเคครับนะเจอกันคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับครับพูดโอเคก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ